ชุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลเพราะอะไรติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างรัฐบาลนายกเศรษฐาได้ทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เป็นคิวของภาคอสังหาริมทรัพย์บ้างครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยครับใช่ครับสำคัญจริงๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในหลากหลายส่วนด้วยกันรับเหมาก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือว่าจะเป็นเรื่องของภาคระบบสถาบันการเงินด้วยต้องมีการกู้ยืมกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่มีการออกมาตรการชุดนี้มามันมีที่มาที่ไปครับที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตอนนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยชะลอตัวลงจริงๆคุณโมนะครับข้อมูลนี้เองเนี่ยคุณพรชัยถิรเวชนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านได้ออกมาระบุถึงภาพการของอสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะครับพบว่าเห็นสัญญาณการหดตัวที่ชัดเจนครับมีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมเนี่ยเหลือขายกว่า 250,000 หน่วยแล้วถ้าเกิดปล่อยไปเป็นแบบนี้เนี่ยแย่แน่คุณโมมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวนะครับจึงเป็นที่มาที่ทำให้มีการเสนอมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์7มาตรการด้วยกันประเมินว่าผลสำเร็จของมาตรการชุดนี้นะครับจะมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP รวมแล้วประมาณร้อยละ 1.7 ถึง 1.8เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบนะครับ 1,400,000 ล้านบาทด้วยกันหรือว่า 1.4 ล้านล้านบาทครับมีการลงทุนนะครับเม็ดเงินลงทุนกว่า 400,000 ถึง 500,000 ล้านเงินจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 800,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการบริโภคกว่า 100,000 ล้านบาทเรียกว่าคิดคำนวณกันมาออกมาเป็นเม็ดเงินเลยนะครับสำหรับผลสำเร็จของ7มาตรการชุดนี้ที่มีการประกาศออกไปครับเป็นอย่างที่โฆษกกระทรวงการคลังบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดโครงการของเดิมเขายังขายไม่หมดของใหม่ก็ไม่สร้างและพอของใหม่ไม่สร้างก็จะไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นอีกนะครับดังนั้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาจึงมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการแรกครับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่อยู่อาศัยปี2567ให้ลดค่าโอนจากร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 หรือจากล้านละ 20,000 บาทเหลือล้านละ200บาทเท่านั้นและลดค่าจดจำนองจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 หรือจากล้านละ 10,000 บาทจะเหลือเพียงแค่ล้านละ100บาทเท่านั้นซึ่งค่าโอนและค่าจดจำนองรวมกันร้อยละ3ลดเหลือร้อยละ 0.01 ครับหรือเท่ากับค่าใช้จ่ายเดิมล้านละ 30,000 บาทจะลดลงเหลือเพียงแค่ล้านละ300บาทเท่านั้นที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเฉพาะที่จดทะเบียนโอนในคราวเดียวกันสำหรับการซื้อขายบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวคอนโดมิเนียมที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาโดยมีเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่31ธันวาคม67ครับทีนี้คนที่ปลูกบ้านเองคุณโมก็อยากรู้ว่าฉันจะได้ประโยชน์ชุดนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ7มาตรการที่ออกมาปรากฏว่าได้ด้วยครับรอบนี้ฮะสำหรับคนที่ต้องการจะปลูกหรือว่าสร้างบ้านเองในที่ดินตรงนี้เองเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ในเชิงของภาษีนะครับภาษีบุคคลธรรมดาที่ตัวเองเนี่ยเสียอยู่นะฮะคนที่จะได้ลดหย่อนสิทธิบุคคลธรรมดาตรงนี้เองเนี่ยต้องเป็นการปลูกสร้างบ้านเองนะครับให้บุคคลธรรมดาอันนี้ไม่นับรวมห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับแล้วก็คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยสามารถนำค่าใช้จ่ายนะครับจากการก่อสร้างบ้านในการจ้างผู้รับเหมาเนี่ยหักลดหย่อนค่าจ้างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สิทธิส่วนหนึ่งที่ต้องเพิ่มหนึ่งไว้ก็คือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการรับเหมาจากเราเนี่ยต้องเป็นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับถึงจะได้รับสิทธิตรงนี้นะฮะเป็นการดึงคนที่อยู่นอกระบบมาอยู่ในระบบเพิ่มเติมขึ้นด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างสัญญาต่างๆเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือให้นับรวมนับจากวันที่ครม.ประกาศเลยก็คือ9เมษายน67นะครับจนถึง31ธันวาคม68สามารถหักลดหย่อนได้หมื่นบาทต่อทุกค่าก่อสร้าง1ล้านบาทตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่รวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทในการหักลดหย่อนก็คือบ้าน10ล้านบาทนั่นเองนะฮะตรงนี้เองเนี่ยเฉพาะการก่อสร้างบ้าน1หลังเท่านั้นนะครับต่อ1บุคคลนะครับแล้วก็ใช้จ่ายสำหรับปีภาษีที่ก่อสร้างบ้านเสร็จตามสัญญาจ้างที่ก่อสร้างนับตั้งแต่9เมษายนจนถึง31ธันวาคม2568และได้เสียอากรสแตมป์นะครับโดยวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับส่วนใครที่กำลังมองหาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยดีๆต้องโครงการถัดมาเลยนะครับนั่นคือโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home วงเงิน 20,000 ล้านบาทโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทอสเขาจะปล่อยกู้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองครับเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารและเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3ต่อปีเท่านั้นเป็นเวลา5ปีครับวงเงินต่อรายสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีโดยประชาชนที่สนใจสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมท่านสามารถยื่นคำขอกู้กับทอสได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม68หรือจนกว่าทอสจะให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการนะครับโครงการของคุณโมเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่มีการซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านครับคนที่เกินกว่านั้นไม่ต้องน้อยใจครับมาตรการต่อมา Happy Life นะครับก็เป็นอีก1สินเชื่อก้อนหนึ่งวงเงินรวมในกว่า 10,000 ล้านอันนี้ให้สิทธิ์สำหรับบ้านที่มีราคาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษมากๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะมีการสนับสนุนสินเชื่อทั้งส่วนของห้องชุดนะครับการปลูกสร้างอาคารหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมต่อขยายซ่อมแซมอาคารครอบคลุมหมดเลยหรือแม้แต่การถ่ายถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นนะฮะที่เรียกกันว่ารีไฟแนนซ์นั่นเองอันนี้ได้สิทธิ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกนะครับเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.98 ต่อปีวงเงินต่อรายตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไปครับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยยื่นขอกู้กับทอสได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าทอสนะครับจะให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการครับดังนั้นเองนะครับหากพิจารณาปล่อยกู้ผ่านทอส2โครงการนี้ก็เท่ากับเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก้อนๆเลยเนี่ย 30,000 ล้านคุณโมไม่น้อยเลยนะเห็นโครงการปุ๊บไปยื่นกู้วันนี้เลยได้ไหมเนี่ยหาที่อยู่อาศัยก่อนเดี๋ยวไปดูทำเลก่อนนะครับโครงการถัดมาเป็นโครงการที่5ครับคือการให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือโครงการบ้าน BOIซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเขาได้ออกประกาศลงวันที่15มีนาคม67เอาไว้ครับในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีในวงเงินไม่เกิน 100% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนนะครับสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขยกตัวอย่างครับกรณีอาคารชุด BOI ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า24ตารางเมตรกรณีบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า70ตารางเมตรการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาเท่านั้นโดยก่อสร้างที่อยู่อาศัยรวมค่าที่ดินราคาต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาทเท่านั้นนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่5ชุดมาตรการแรกที่เคาะกันมาเท่านั้นนะครับยังมีส่วนของสินเชื่อเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินที่เหมือนเข้ามาเสริมทับด้วยนะครับเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบอกว่าปฏิเสธกันเยอะเหลือเกินเข้าถึงไม่ได้อันนี้ธนาคารรัฐเข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับของทางออมสินเนี่ยจะเป็นโครงการสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อประชาชนนะครับวงเงินโครงการ 10,000 ล้านช่วยสนับสนุนสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไปในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกนะครับ3ปีแรกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีคิดปีแรกดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน7ล้านบาทครับแล้วก็ระยะเวลาการกู้สูงสุดนะครับไม่เกิน40ปีผ่อนกันไปยาวๆเลยนะครับเพื่อให้วงเงินต้นเนี่ยมีปริมาณที่ถูกที่สุดนะฮะพร้อมกันนี้เองเงื่อนไขการผ่อนงวดชำระขั้นต่ำพิเศษเลยนะครับก็คือเริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือนนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเกิดจะยื่นกู้ทำยังไงได้บ้างออมสินเดินหน้าเลยนะครับเริ่มได้ตั้งแต่17เมษายนช่วงสงกรานต์ไปคุยกับครอบครัวก่อนคุณโมยื่นแบงค์ไหนดีถ้าเกิดตัดสินใจได้แล้วสนใจอยากจะเป็นออมสิน17เมษายนหลังกลับมาเปิดก็ยื่นกู้กันได้นะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้จนถึง30ธันวาคม2567นี้นะครับอีก1โครงการนะครับโครงการที่2เป็นโครงการสินเชื่อดีโฮมครับสำหรับผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทจะช่วยหนุนสินเชื่อนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเม็ดเงินไปลงทุนต่อเช่นค่าที่ดินค่าก่อสร้างการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีครับเวลากู้สูงสุดนะครับไม่เกิน4ปีฟรีค่าธรรมเนียมสามารถยื่นคำขอกู้ได้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่17เมษายนเป็นต้นไปครับโดยโฆษกกระทรวงการคลังเขายังบอกด้วยนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งห่วงโซ่อุปทานการผลิตส่งเสริมการลงทุนในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมครับขณะเดียวกันยังได้มีการพิจารณา
เป็นประเด็นที่อาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีเป้าหมายในการดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นรวมถึงการปรับกระบวนการทางกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคในการถือครองทรัพย์สินดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทั้งกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการซึ่งจะได้นำเสนอกลับมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับจะพาไปฟังการประเมินจากมุมมองของภาคเอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า7มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยขนาดไหนติดตามต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย True 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยจากทุกแรกเราเห็นรายละเอียดชุดมาตรการกันแล้วนะครับว่าชุดมาตรการนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ภาครัฐมีการออกมาตรการเกี่ยวข้องกับอสังหาเลยนะฮะการขยายเพดานการให้สิทธิค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มมาเป็นหลัก7ล้านที่สำคัญเองเนี่ยเรื่องของขนาดวงเงินต่างๆนะครับสินเชื่อซอฟท์โลนก็ครอบคลุมระดับราคาหลากหลายส่วนด้วยรวมถึงการลดภาระด้านการรีไฟแนนซ์ให้กับบางกลุ่มด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองมุมมองของเอกชนนะครับส่วนใหญ่จึงค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับรวมถึงภาครัฐด้วยที่มีการผลักดันชุดมาตรการนี้ออกมานะครับเพื่อเป็นการเสริมเติมผลักดันอสังหาให้กลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งนะครับมุมมองของท่านแรกที่เราจะไปสำรวจกันนะครับก็คือดร.วิชัยรัตพันธ์ท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท่านก็บอกนะครับว่าชุดมาตรการกระตุ้นอสังหาครั้งนี้เป็นการขยายสิทธิประโยชน์นะครับให้กับกลุ่มที่ต้องการที่อยู่อาศัยไม่เกิน7ล้านบาทนับว่าเป็นมาตรการที่ตอบโจทย์การกระตุ้นอย่างเด่นชัดครับเนื่องจากเป็นการดึงกำลังซื้อกลุ่มที่มีศักยภาพสูงทั้งนี้เองจากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย27จังหวัดทั่วประเทศพบว่าณสิ้นปี66มีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้าน5แสนบาทเหลือขายในตลาดนะครับ 268,000 หน่วยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ87ของหน่วยเหลือขายทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ที่ 911,000 ล้านบาทครับดังนั้นเองนะครับมาตรการรอบนี้น่าจะดึงดูดกำลังซื้อใหม่ๆราคา 3-7 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สิทธิ์คุณโม ครั้งนี้จะได้สิทธิ์ด้วยซึ่งจะช่วยชดเชยกำลังซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับที่ได้รับการกระตุ้นต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีปัญหากู้ไม่ผ่านสูงมากในปัจจุบันครับนอกจากนี้นะครับการที่รัฐบาลออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนวงเงินรวม 30,000 ล้านนับเป็นการตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ส่วนใหญ่จะซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน3ล้านบาทให้สามารถมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยและเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยคุณโมฮะสอดคล้องกันเลยครับกับมุมมองของคุณอิสระบุญยังนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรประเมินว่ามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองในการซื้อที่อยู่อาศัยจากระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทขยับเป็นระดับราคาไม่เกิน7ล้านบาทผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์โดยตรงเลยครับจากการลดภาระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และไม่ใช่เป็นเพียงการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเนื่องจากที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน7ล้านบาทมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ85ของการซื้อขายที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครับทั้งที่อยู่อาศัยมือ1และมือ2ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจเชื่อมโยงต่างๆจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างการจ้างแรงงานเฟอร์นิเจอร์วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ของบรรดาสถาบันการเงินด้วยนะครับในการที่จะจำหน่ายหลักประกันซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยออกไปได้ง่ายขึ้นจากมาตรการดังกล่าวครับทีนี้เองอีกหนึ่งมาตรการที่ถือว่าเราเองอาจจะเคยมองข้ามมาตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเลยนะฮะนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้คนที่ปลูกสร้างบ้านเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนั่นก็คือเรื่องการได้รับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาล้านละ 10,000 บาทนะฮะตรงนี้เองเนี่ยท่านบอกว่านอกจากช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเองนำที่ดินที่มีอยู่เนี่ยรกร้างว่างเปล่าบ้างหรือเปล่าก็นำมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับรัฐยังสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นด้วยฮะ
จากอะไรก็จากสินค้าผ่านระบบภาษีแวดนั่นเองอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆคุณโมวัสดุก่อสร้างนะครับเครื่องตกแต่งต่างๆเฟอร์นิเจอร์ที่จะมาอยู่ในบ้านที่มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ได้รับภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยในการก่อสร้างนะครับผู้รับสร้างบ้านเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลอีกกว่า 20% นั่นก็คือจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยจากการมีผู้ว่าจ้างเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะที่สำคัญเองยังเป็นการจูงใจนะครับให้ธุรกิจรับสร้างบ้านหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยเข้าสู่ระบบภาษีเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยคุณจะมีโอกาสในการเสียสิทธิ์ที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยจะใช้สิทธิ์จากโครงการนี้ด้วยนะครับเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวในนกหลายตัวเลยนะหลายตัวเลยไม่ใช่แค่2ตัวนะหลายตัวมากนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยอีกหนึ่งมาตรการของทางทอสนะครับเป็นการขยายมาตรการวงเงินสินเชื่อบ้านล้านหลังของทอสจาก 1.5 ล้านเป็น3ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ3เนี่ยนะฮะกรณีนี้ถือว่ามีผลดีอย่างมากเลยนะต่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ปานกลางนะฮะที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพราะว่าเข้าถึงการขอกู้นะครับผ่านสินเชื่อทอสได้ง่ายยิ่งขึ้นลดการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยฮะสำหรับการส่งเสริมให้มีการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโดยใช้หลักเกณฑ์ของ BOI บ้างนะครับสำหรับที่อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทมาตรการนี้ก็จะมีส่วนสำคัญผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมากขึ้นทั่วประเทศครับทำให้ผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทก็สามารถเลือกซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ในทำเลและระดับราคาที่ต้องการได้ครับโดยช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณอิสระยอมรับเลยนะครับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเติบโตในอัตราต่ำมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นทั้ง7องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นการกระตุ้นธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และภาคสถาบันการเงินด้วยพร้อมกันนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศในระยะยาวต่อไปรวมถึงจะส่งผลในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและการลงทุนต่างๆตามมาด้วยครับอีกท่านนึงนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะครับคุณพีรพงษ์จรุณเอกเนี่ยก็ออกมาประเมินนะครับว่ามาตรการชุดนี้จะเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้อสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เติบโตได้หลักร้อยละ10ถึงร้อยละ15นะครับคือเดิมทีเนี่ยเคยคาดการไว้ว่าปีนี้น่าจะโตต่ำนะครับแค่ประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10เท่านั้นมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจำเป็นต้องกระตุ้นด้วยการบริโภคภายในประเทศและการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับถือเป็นการเดินหน้ามาตรการต่างๆที่ตรงจุดที่สุดแล้วต้องขอขอบคุณรัฐบาลของนายกเศรษฐานะครับที่ออกมาตรการในการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อระดับกลางทั่วประเทศครับดังนั้นเองปีนี้นะครับถือได้ว่ามาตรการกระตุ้นอสังหานะครับที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆครั้งนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ถือว่าครอบคลุมมากที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีการออกมาตรการมาทุกโมกด้านคุณโอฬารจันทร์ผู้บ้านนะครับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็บอกว่าดีใจมากครับที่รัฐบาลนายกเศรษฐาให้ความสำคัญกับตลาดบ้านสร้างเองที่มีมูลค่าตลาดรวมปีละ200,000 ล้านบาทโดยลูกค้าที่สร้างบ้านบนที่ดินตัวเองจากเดิมที่ไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการรัฐมาก่อนเลยนะครับแต่รอบนี้สามารถนำมูลค่าสร้างบ้านมาขอลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเท่ากับลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของมาตรการรัฐครั้งสำคัญเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคครับที่จะสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นสิ่งที่สมาคมรับสร้างบ้านต้องไปดำเนินการต่อก็คือการทำความเข้าใจกับลูกค้าเพราะว่าสิทธิลดหย่อนภาษีมีเงื่อนไขจะต้องทำสัญญาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านที่ปฏิบัติตามกฎหมายมีการจดทะเบียนเข้าระบบภาษีอย่างถูกต้องเท่านั้นขณะเดียวกันจะมีการหารือเพื่อจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับสมาชิกสมาคมเพื่อกระตุ้นออเดอร์รับสร้างบ้านในปี 67 ถึง 68 ต่อไปนะครับอันนี้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการรับสร้างบ้านหรือว่าการที่ปลูกสร้างเองเนี่ยผู้ประกอบการไม่ค่อยได้รับประโยชน์เท่าไหร่นะครั้งนี้เองถือว่าได้รับสิทธิ์นะครับจึงเป็นเสียงตอบรับที่ดีมากๆอีกหนึ่งท่านนะครับคุณเลิศมงคลวราณุเวศราเวณุนะฮะท่านเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็บอกว่ามาตรการอสังหารอบใหม่ของรัฐบาลนะครับจะช่วยกระตุ้นอสังหาได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า2เท่านะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์รอบใหม่ก็ครอบคลุมผู้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้นะครับลดความเสี่ยงกลุ่มผู้กู้ราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงกว่าร้อยละ 40-60 ขณะที่หอการค้าไทยนะครับได้มีการเสนอเพิ่มเติมเลยครับว่าอยากเห็นมาตรการสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนนะครับจากต่างชาติหรือว่า FDI โดยเฉพาะการเพิ่มเติมนะครับขยายสิทธิประโยชน์ BOI รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาอยู่อาศัยและครอบครองอสังหาของชาวต่างชาติที่ขยายเวลานานขึ้นกว่าเดิมเพื่อจูงใจให้ส่วนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนและต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนี้จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและแข่งขันได้ในอนาคตด้วยครับ
นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทางรัฐบาลถึงจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าประโยชน์นั้นเรียกได้ว่าได้ประโยชน์กันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นประชาชนครับที่สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขณะเดียวกันบรรดาผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะรายการกับรายเล็กแล้วก็ SME นะครับเพราะกว่าจะมาเป็นบ้านหนึ่งหลังกว่าจะมาเป็นคอนโด1ห้องได้เรียกได้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังเป็นจำนวนมากเลยคุณตาครับใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องความครอบคลุมของการออกมาตรการนี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่ได้รับประโยชน์เนี่ยนำมาสู่การจัดเก็บรายได้ของทางภาครัฐทั้งหมดเลยนะเรื่องภาษีที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับจากผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่ระบบเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของการดึงผู้ประกอบการนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยไม่เคยอยู่ในระบบภาษีก็จูงใจให้เข้าสู่ระบบภาษีครั้งนี้นะครับว่าผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิโครงการต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ภายใต้ระบบฐานภาษีของทางภาครัฐนั่นเองครับหมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมโมนายและคุณตั๊กธิติกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ